เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญานิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงห์ทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่28เสร็จเรื่องจากการเจรจาระหว่างสหายเดืองนำหว่ากับเสี่ยบันเจิดพันโทเหงียนทีบินเริ่มขยับขยื่นเนื้อตัวหลังจากทนนั่งนิ่งฟังความที่ทั้งคู่เจรจากันอยู่เป็นนานสองนานท่านสายนักรบเหงียนไม่ทราบมีเรื่องร้อนใจอะไรตั้งแต่มาดูเหมือนสหายยังไม่ได้พูดคำใดออกมาแม้แต่คำเดียวเลยไม่ใช่หรอถูกแล้วเสี่ยเรื่องแรกที่เราร้อนใจก็คือเรื่องที่เสี่ยเจรจากับสหายของเราไปแล้วนั่นแหละเรายินดีนะที่ทั้งสองทำความตกลงกันได้อย่างสันติวิธีข้างฝ่ายเราต่อกรณีสินค้าเนี่ยเราใคร่ขอให้เสี่ยพยายามเร่งมือในการทำงานหน่อยเพราะกองทัพของเรากำลังต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากทุกอย่างเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสงครามไม่ทราบว่าเสี่ยจะมีความเห็นเป็นยังไงบ้างใช่ครับสหายก็อย่างที่ผมบอกกับสหายเดืองไปแล้วนั่นแหละขอเวลาให้ผม3วันหารถได้ผมจะเริ่มงานทันทีขอให้สหายเบาใจได้ขอบคุณเสี่ยขอบคุณเรื่องที่2ที่เราหนักใจต้องเดินทางมาด้วยตัวเองก็คือเรื่องของการข่าวทำไมหรือท่านสายนักรบข่าวที่สหายส่งไปให้นั้นน่ะหลายข่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องช้าเกินไปบางทีตกข่าวโดยเฉพาะข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารสายนักรบยกตัวอย่างข่าวพวกนี้บ้างได้ไหมเพื่อผมจะได้ชี้แจงข้อขัดข้องได้ถูกหรืออาจจะทำการตรวจสอบใหม่ก็แล้วแต่ได้สิอย่างแรกนะเสียส่งข่าวจำนวนทหารของซอนซานน้อยกว่าความเป็นจริงถึง 7,000 คนทหารของเสียนุน้อยกว่าความเป็นจริงถึง 3,000 คนแล้วก็ทหารเขมรแดงของเขียวสัมพันธ์น้อยกว่าความเป็นจริง 5,000 คนกรณีข่าวผิดอย่างนี้ทำให้การวางแผนการรบของเราพลาดไปเกือบทั้งหมดอย่างที่2เสียส่งข่าวที่ตั้งฐานทายตามแนวชายแดนไม่ครบทุกหน่วยโดยเฉพาะฐานปืนใหญ่เสียรายงานไปแค่4ฐานทั้งที่มีถึง6ฐานแถมพิกัดยังผิดพลาดอีกกว่า1กิโลเมตรกรณีนี้ทำให้ปืนใหญ่ฝ่ายเราทำการยิงผิดเป้าหมายอย่างที่3เสียตกข่าวเรื่องเขมรวันซาเลนที่ปฏิบัติการปล้นสินค้ากับซุ่มโจมตีนักรบของเราแถวๆหลักเขต27เมื่อคืนนี้ไม่ทราบว่าความบกพร่องทั้งหมดเนี่ยเสียมีหนทางแก้ไขยังไงบ้างฝ่ายนักรบแน่ใจนะว่าจำนวนทหารของศัตรูน้อยกว่าความเป็นจริงถึงขนาดนั้นแน่นอนเสียเราตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วเชื่อถือได้ 100% ถ้างั้นผมคงต้องพยายามเร่งสายลับให้รอบคอบเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกขอบคุณเสียอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขอความช่วยเหลือจากเสียก็คือเราจะส่งสายลับของเราเข้ามาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยด้วยการปลอมตัวเป็นคนงานทำงานในโรงเลื่อยของเสียไม่ทราบว่าเสียจะขัดข้องหรือไม่ทำงานเป็นคนงานเอ้าแล้วผมต้องจ่ายค่าแรงด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเพียงแต่ให้ข้าวกินให้ที่นอนหลบซ่อนตัวเท่านั้นเท่ากับเสียได้คนงานฟรีๆเท่านั้นเองมีกี่คนไม่ทราบสายนักรบงวดแรกเนี้ย10คนอีก3เดือนอาจจะมีมาอีก20คนไม่ทราบว่าเสียมีความเห็นยังไงบ้างส่วนการทำงานสายลับของเขานั่นน่ะเขาจะทำของเขาเองโดยที่เสียไม่ต้องไปเหนื่อยหรือว่าไปยุ่งยากอะไรกับเขาทั้งนั้น10คนแรกจะมาเมื่อไหร่ล่ะสายนักรบพรุ่งนี้เรื่องนี้สายเดืองรับเป็นคนนำพามาเองตกลงถ้าสายคิดว่าผมสามารถช่วยเหลือได้ขอบคุณเสียมากหลังจากที่กองทัพเวียดนามปราบปรามศัตรูได้อย่างสงบราบคาบแล้ววันนั้นทางเราคงได้ตอบแทนบุญคุณเสียบ้างแล้วนะระยะนี้เราจนปัญญาจริงๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงขอให้จริงเถอะสายนักรบท่านสหายเหงียนเดินทางเข้าประเทศไทยนี่มาคนเดียวเหรอก็ไม่เชิงนะเสียเราเข้ามาคนเดียวก็จริงแต่เรามีคนของเราไม่ใช่น้อยเราอยู่ที่ชายแดนเขตเขมรในดงอังเกลมนั่นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราทหารของเราก็พร้อมเคลื่อนที่เข้ามาทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์อยู่ในดงอังเกลมความจริงพื้นที่ช่วงเนี้ยผมเคยขอไว้ไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหารไม่ใช่เหรอสหายเพราะผมต้องทำธุรกิจตัดไม้ผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมาสนใจนะถูกแล้วเสียเราเข้าใจแล้วเราก็ยังปฏิบัติตามที่เสียขอร้องอยู่เสมอทหารของเราฝังตัวอยู่ที่นั่นก็จริงแต่อยู่เพื่อให้รอดพ้นจากความสนใจของฝ่ายไทยรับรองไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดงอังเกลมต้องสงบต่อไปเสียสบายใจเรื่องนี้ได้ฝ่ายนักรบสายจะขัดข้องไหมถ้าผมจะเอาสายลับของสหายไปทำงานชักลากไม้ที่ผมล้มไว้แล้วทำไมล่ะเสียงานอย่างอื่นไม่มีทำเลยเหรอความจริงอ่ะเราอยากให้สายลับพวกนี้ติดไปกับรถที่เสียส่งออกไปทำงานตามเมืองต่างๆมากกว่านะเพราะเขาจะได้มีโอกาสพบเห็นความเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรคงมีโอกาสบ้างแหละสหายแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ให้แต่ตอนนี้ผมมีปัญหาบางอย่าง
คือว่าไม้ที่ผมล้มไว้น่ะผมทำเป็นไม้เขมรผมทำให้ผืนดินบริเวณนั้นเป็นแผ่นดินเขมรเพราะฉะนั้นถ้าผมได้คนเขมรเข้าไปทำงานใครเห็นก็คงไม่สงสัยเออจริงจริงอย่างเสียพูดไม้เขมรในเขตเขมรก็ต้องคนเขมรทำเอาสิถ้างั้นเสียพิจารณาตามความเหมาะสมเอาเองก็แล้วกันถ้าสายรับคนไหนมีความจำเป็นต้องเดินทางเสียก็อำนวยความสะดวกให้เขาได้ไปส่วนคนไหนไม่ไปเสียก็จัดเขาไปทำไม้แบบนี้ดีไหมดีครับท่านสายนักรบสายส่งคนมาเร็วๆเลยก็แล้วกันผมอยากเร่งขนมาให้เสร็จภายในหน้าแรงนี้ให้ได้เข้าหน้าฝนแล้วจะขนลำบากเป็นอันว่าการเจรจาของเราทั้ง3ฝ่ายสามารถทำความตกลงกันได้เป็นอย่างดีนะเชื่อว่าโอกาสข้างหน้าผลงานทั้งหลายที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเกิดสันติภาพแก่ประชาชนทั้งมวลและความสงบสุขร่มเย็นจะตามมาเราเชื่อว่านโยบายของรัฐบาลเวียดนามต่อเขมรต่อประเทศไทยไปจนถึงประเทศลาวสามารถสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงความมีเสถียรภาพที่แท้จริงมาสู่ประชาชนได้นานาทัศนะหลากหลายที่คนระดับผู้นำทางทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามสันมากล่าวอ้างเสียบัญเจิดนั้นพอจะรู้อยู่หรอกว่าหากลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเมื่อไหร่ความเป็นเสียบัญเจิดของตนต้องสูญสิ้นไปในทันทีแต่การที่ต้องคบหาสมาคมทำธุรกิจด้วยก็เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นตั้งใจไว้เหมือนกันว่ารวยแล้วเลิกแต่ตอนนี้ยังไม่เลิกเพราะยังไม่รวยเลยต้องอมแอมยอมทนไปก่อนคนคิดง่ายๆแบบคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่รายของแผ่นดินไทยทั้งประเทศส่วนหนึ่งเลิกไปแล้วเพราะรวยไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่จำใจต้องเลิกทั้งที่ยังไม่รวยเพราะตายซะก่อนนั่นเองเสียงภาษาเขมรดังลงเลงลงเลงฟังไม่รู้เรื่องในวิทยุของพันตรีวันซาเรนทั้งสองฝ่ายตอบกันไปมาครู่หนึ่งจึงรู้เรื่องท่านผู้กองครับทหารเวียดนามในดงอังเกิลถอนแล้วครับชุดสังเกตการรายงานมาใช่ไหมแล้วเขาบอกหรือเปล่าถอนตัวไปทางไหนทำไมถึงถอนถอนไปทางตะวันออกทางที่มันมานั่นแหละครับไม่ทราบเหตุผลครับว่าทำไมถึงถอนเอ๊ะไอ้พวกนี้มาแปลกนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไประหว่างที่มาก็ไม่ทำอะไรวันซาเลนคุณเดาออกไหมว่าพวกมันมาทำอะไรของมันเดาไม่ออกเลยครับจะว่าลาดตระเวนก็ไม่ใช่เสริมกำลังเตรียมการเข้าตียึดพื้นที่ไม่ใช่สักอย่างครับท่านผู้กองพันตรีวันซาเลนพูดด้วยความสัตย์จริงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ผบ.ร้อยสิงห์ทะเลทรายจะคิดว่าเขากำลังปิดบังความจริงบางอย่างอยู่หันมาทางครูวรภาเห็นกำลังปรึกษากับผู้ใหญ่สอน2ต่อ2เงียบๆมีลูกน้องหญิงชาย3คนร่วมฟังอยู่ห่างๆมดหาคำตอบให้พี่ได้ไหมไม่แน่ค่ะอาจจะมีก็ได้พี่พงพันธ์รอเดี๋ยวนายเดชเอาข่าวครูการดามาส่งกำลังมาถึงแล้วค่ะข่าวครูการดาจากป้าแช่มใช่ไหมแล้วนั่นมดกำลังปรึกษาเรื่องอะไรกันนิดหน่อยครับพี่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ทสปช.ช่วยคนของพี่เข้าเวรระวังป้องกันฐานอะไรบ้างเท่านั้นละค่ะอ๋อเรื่องนี้พี่ว่ามดไม่ต้องห่วงดีกว่าพวกพี่เคยชินแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวรยามกันทั้งนั้นแหละเอานั่นนายเดชมาถึงแล้วนี่ทสปช.หนุ่มทำหน้าที่พลนำสารส่งกระดาษพับเล็กๆให้กับมือครูวรภาแล้วเอ่ยว่าแหล่งข่าวฝากบอกขออภัยข่าวนี้อาจช้าไปหน่อยครับเล่นเอาคนฟังเป็นงงแต่ยังไม่ได้สอบถามอะไรต่อนอกจากบอกให้คอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเอาข่าวจากทางนี้ไปส่งให้ทางโน้นด้วยครูวรภาคลี่กระดาษข่าวออกอ่านดังๆด้วยท่าทางกระตือรือร้นถอดรหัสเลยนะพี่พงพันธ์ดีดีพี่จะได้รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาแปลทีหลังอีกให้เสียเวลาค่ะพี่ข่าวหนึ่งคนฝ่ายเราในกองกำลังบุรพายังไม่รู้ว่าเป็นใครแอบเป็นสายลับให้ฝ่ายตรงข้ามส่งข่าวเรื่องรถสินค้าถูกยึดถึงสหายเดืองรู้อย่างละเอียดข่าวสองพันโทเหงียนทีบินผบ.พันเวียดนามนำกำลังมาที่ดงอังเกลมเพื่อเตรียมบุกไทยถ้ามีเหตุจำเป็นทหารพวกนั้นอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นข่าวสามพันโทเหงียนทีบินลักลอบเข้าไทยไปพบสหายเดืองแล้วไปหาเสียบัญเจิดเจรจาเรื่องสินค้าถูกยึดรู้แล้วว่าเป็นการกระทําของวันซาเรนการเจรจาได้ความดังนี้เสียบัญเจิดรับผิดชอบสินค้าที่ถูกยึดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาทเสียบัญเจิดชดใช้ด้วยการขนสินค้าแทนเงินจนกว่าจะหมดหนี้อีก3วันเริ่มขนสินค้าตอนนี้เสียบัญเจิดกำลังหารถกับคนมาช่วยขนสินค้าเวียดนามต้องการสินค้ามากขึ้นอีกเท่าตัวข่าว4เหงียนทีบินจะส่งสายลับเวียดนามเข้าทำงานกับเสียบัญเจิด30คนใน3วันนี้มาก่อน10คนที่เหลือมาทีหลังเสียบัญเจิดเอาสายลับพวกนี้ไปทำงานตัดไม้บางส่วนออกสืบข่าวโดยไปกับรถของเสียบัญเจิดข่าว5เหงียนทีบินต่อว่าเสียบัญเจิดเรื่องรายงานข่าวผิดพลาดมากบางข่าวไม่ทันเวลาขอให้แก้ไขข่าว6เสียบัญเจิดขอซื้ออาวุธจากเหงียนทีบินจำนวนมากนัดส่งของอีก7วันที่ดงอังเกลมจบข่าวค่ะดีละที่มันไม่คิดปฏิบัติการในดงอังเกลม
พี่จะเอาจุดอ่อนของมันอันนี้ระดัดหลังมันพี่จะดัดยังไงพี่เป็นหมอนวดเหรอนวดเธอสิพี่พงพันธ์มดเป็นผู้หญิงนะพูดอย่างนี้ได้ไงจ้าพี่ขอโทษพี่ไม่นึกว่ามดเป็นผู้หญิงไงบ้าว่าเรื่องของพี่ต่อไปเถอะชักยั่วแล้วนะเอานะใจเย็นเข้าไว้เดี๋ยวดีเองอีกหน่อยก็ชินไปเองแล้วนะเอาอีกแล้วพี่หาคำใหม่ๆบ้างสิว่ามดเนี่ยชวนออกนอกเรื่องใหญ่แล้วไม่เอาพูดเรื่องงานดีกว่ามดส่งข่าวถึงประแช่มด่วนจีเลยนะวันนี้เลยยิ่งดี 1. ติดตามข่าวเอาวันเวลาแน่นอนว่าจะมีการส่งสินค้ากับอาวุธนั้นเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นเท่าที่จำเป็น 2. สายลับเวียดนามเมื่อเข้ามาแล้วให้คอยหาข่าวด้วยว่าวันไหนคนไหนไปไหนไปทำไมไปกี่คนที่เหลือที่ไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหน 3. ข้อนี้สำคัญมากเลยต้องส่งข่าวทันทีด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้แต่ต้องทันเวลานะถ้าไอ้เหี้ยที่บินเข้ามาในบ้านเสียบัญเจิดอีกครั้งให้ส่งข่าวทันทีพี่จะไปจับตัวมันหรือไม่บางทีอาจจะคว้าตัวไอ้เดืองแล้วก็ไอ้เสียซะพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้ไหวไหมมดข้อแรกกับข้อ3พอไหวอยู่พี่แต่ข้อ2น่าจะยากนะคะพี่ขาประช่ำแก่ๆแล้วอายุปลาเข้าไปเกือบ60แล้วเดินเหินก็ไม่ค่อยคล่องแคล่วพี่จะให้แกออกติดตามสายลับมันค่อนข้างยากนะพี่ก็เอาเท่าที่ได้สิมดอย่างน้อยก็แค่รู้ว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันออกไปทำงานกันที่ไหนกี่คนไปยังไงที่สำคัญคือให้รู้ว่ามันเข้ามาแล้วกินนอนอยู่ตรงไหนเท่านั้นก่อนก็ได้มดกลัวว่าถ้าประแช่มทำงานหนักเกินไปมันอันตรายอ่ะพี่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามจับได้แล้วก็ประแช่มไม่รอดแน่เอาเถอะนะมดถึงยังไงพวกเราทำงานนี่ก็พร้อมสละชีวิตเพื่อชาติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมดก็พยายามปลอบใจแกหน่อยพูดให้กำลังใจแกแล้วก็คอยแนะนำเทคนิครักษาความปลอดภัยให้แกด้วยพี่ว่ามดทำได้นะค่ะได้นะได้อยู่หรอกจะให้สำเร็จตามแผนการของพี่พงพันธ์ทุกอย่างนะพี่พงพันธ์อย่าเพิ่งตั้งความหวังไว้สูงนักนะคะถ้าเกิดพลาดหรือว่าไม่สำเร็จขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะเสียคนไม่เป็นไรหรอกมดเสียคนเดี๋ยวก็ได้คนเอาอีกแล้วพี่พงพันธ์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะพี่พงพันธ์เสียคนค่ะไม่ใช่มด